ิดตำนานชายหนุ่มผู้แลกคลิปหนีบกระดาษไปเรื่อยๆจนได้บ้านมาทั้งหลังในเวลา1ปีเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายหนุ่มผู้แลกสิ่งของจากคลิปหนีบกระดาษไปเรื่อยๆจนกลายเป็นข้าวของที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่มีมูลค่าแล้วไปจบด้วยการแลกบ้านทั้งหลังมาแน่ๆใช่ไหมครับถึงมันจะดูน่าเหลือเชื่อแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนายเคลแมคโดนัลด์เมื่อปี2005เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยที่นายแมคโดนัลด์เที่ยวเดินเอาของไปแลกดาดๆนะครับแต่เกิดจากการที่เขาอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเขาจึงนึกถึงเกม Bigger Better เกมที่จะให้ผู้เล่นจับกลุ่มกันแล้วแลกสิ่งของไปเรื่อยๆเมื่อหมดเวลาใครมีของที่ใหญ่ที่สุดในมือเป็นผู้ชนะแล้วนำเอาไอเดียนั้นมาลองทำดูครับด้วยความที่แมคโดนัลด์ทำงานเป็นบล็อกเกอร์อยู่แล้วเขาจึงนำเอาไอเดียการแลกสิ่งของไปโพสต์ลงในเน็ตแล้วตั้งชื่อว่า One Red Paper Clip จนมีคนให้ความสนใจล้นหลามและอยากจะแลกของกับเขาดูบ้างนะครับหลายคนถามผมว่าทำยังไงถึงสามารถประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้างได้ขนาดนั้นคำตอบง่ายๆเลยก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คำตอบจากนายแมคโดนัลด์นะครับ14กรกฎาคม2005สิ่งแรกที่เป็นจุดตั้งต้นของเขาก็คือคลิปหนีบกระดาษสีแดงเขาได้นำเอาคลิปหนีบกระดาษไปแลกกับปากการูปปลาในวันเดียวกันนั้นเองเขานำปากการูปปลาไปแลกกับลูกบิดประตูแกะสลักที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน25 กรกฎาคม 2005เขาเดินทางไปเมืองแอมเฮิร์สรัฐเมสซาชูเซตส์กับเพื่อนเพื่อนำเอาลูกบิดประตูไปแลกกับเตาปิกนิกพร้อมเชื้อเพลิง24 กันยายน 2005เขาเดินทางไปแคลิฟอร์เนียแล้วแลกเตาปิกนิกกับเครื่องปั่นไฟฮอนด้า16 พฤศจิกายน 2005เขาเดินทางไปยังเมืองเมสเพดและควีนแล้วนำเครื่องปั่นไฟไปแลกกับถังใส่เบียร์สำหรับงานปาร์ตี้แถมยังได้ป้ายไฟนีออนติดมือมาด้วย8 ธันวาคม 2005เขานำเอาถังเบียร์และอุปกรณ์อื่นๆไปแลกกับสกีหิมะผมว่าอันเนี้ยเป็นการแลกที่คุ้มที่สุดแล้วหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เขาก็นำสกีหิมะไปแลกกับตั๋วเดินทางไปยังเมืองยาร์กประเทศแคนาดาซึ่งมีกำหนดการเดินทางคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2006 7 มกราคม ปี 2006เขานำเอาตั๋วทั้ง2ใบไปแลกกับรถกระบะพ่วงตู้1คัน22 กุมภาพันธ์ ปี 2006เขาเอากระบะพ่วงตู้ไปแลกกับสัญญาณในการอัดเพลงกับค่ายเพลงที่ชื่อว่า Metal Works ในรัฐออนแทริโอ11 เมษายน ปี 2006เขานำเอาสัญญาการอัดเพลงไปให้กับศิลปินที่ชื่อว่าโจดี้จินันโดยที่เธอจะมอบสัญญาเช่าบ้าน1ปีแบบฟรีๆในเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาเป็นการแลกเปลี่ยน26 เมษายน ปี 2006เขาเอาสัญญาเช่าบ้านไปแลกกับสิทธิ์การได้อยู่กับอลิสคูเปอร์ศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังช่วงบ่ายในวันหนึ่ง26 พฤษภาคม ปี 2006เขานำเอาสิทธิ์การอยู่กับอลิสคูเปอร์ในตอนบ่ายไปแลกกับลูกหิมะซึ่งเป็นลวดลายวงคิสวงร็อกอเมริกันชื่อดังแม้จะดูไม่สมเหตุสมผลและมีมูลค่าไม่มากพอแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งของที่มีคนหมายตาอยู่นั่นเอง2 มิถุนายน ปี 2006คนที่หมายตาเจ้าลูกโลกหิมะของวงคิสนี่ก็คือโคบินเบิร์นเซนนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังนายแมคโดนัลด์มอบมันให้กับเขาเพื่อแลกกับบทหนึ่งในหนังเรื่อง Donut on Demand 5 กรกฎาคม ปี 2006สุดท้ายเขานำเอาบทหนังไปแลกกับบ้านฟาร์ม2ชั้นในเมืองคิปลิงรัฐซัสเคตเชวันประเทศแคนาดามูลค่า 50,000 เหรียญดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทนั่นเองเป็นยังไงบ้างทุกคนกับข่าววันนี้ของผมที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมคิดว่านายคนนี้มีความคิดที่ฉลาดมากๆเขาเซตแคมเปญขึ้นมาแล้วทีนี้ผมคิดว่าของทุกอย่างนะครับมันมีค่าในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรให้คิดกันดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ